สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานพระสมเด็จไม่ได้แลกรถทุกอย่างเดียวนะครับพระสมเด็จแลกสมบัติได้ทุกอย่างกับหนุ่มแฟชั่นครับหรือสมชายปิ่นโนเจ้าของศูนย์พระเครื่องที่แฟชั่นไอแลนด์ชื่ออะไรศูนย์ไหนศูนย์พระเครื่องหนุ่มพระเครื่องแฟชั่นไอแลนด์ครับคือเข้าประเด็นเลยนะครับว่าที่เขาบอกว่าพระสมเด็จแลกรถแลกรถนี้ได้ยินมานานใช่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินแต่เสียงล่ำลือเสียงล่ำลือว่าเฮ้ยพระสมเด็จแลกเบนซ์แลกเบนซ์แลกอะไรต่ออะไรได้แลกที่แลกบ้านได้ตอนนั้นเชื่อไหมไม่เห็นกับตาอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นแล้วนะเราคนนี้ก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างเราก็ไม่ค่อยได้เชื่อแล้วก็บอกเป็นการโฆษณาหรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นการโฆษณาโฆษณาโฆษณาอาจจะโฆษณาขายรถขายรถหรืออาจจะโฆษณาขายพระก็ได้อะไรหมดหรือว่าอะไรก็เราก็ไม่รู้ครับว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เอาเบนซ์มาเอาสมเด็จมาแลกเบนซ์เราจะได้ยินคุณหูชุนหูมากแต่เคยไปว่าคิดไหมว่าจะเกิดกับตัวเองไม่คิดไม่คิดใช่คือเราไม่เคยเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีไงเพราะเราไม่เราส่วนหนึ่งเราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตัวเองว่าเปิดโอกาสให้ลูกค้ามาแลกได้ใช่เราก็คิดว่าซื้อขายอย่างเดียวแล้วซื้อขายเป็นเงินอย่างเดียวใช่ครับผมจนหลังๆเราเจอลูกค้าที่เขาบอกว่าโอ้มันที่บ้านนะรถ 4-5 คันไม่ได้ใช้เลยซื้อมาก็จอดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าหูแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเราก็พูดแบบทํานองเล็กสนุกสนานบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็เอามาแลกพระได้เอาแลกสมเด็จได้นะแล้วมันเป็นจริงลูกค้าเอามาแลกจริงมันเริ่มจากรถยี่ห้ออะไรวะHonda Civic Honda Civic ครับ Honda Civic เอามาแลกแลกอะไรแลกพระสมเด็จเราเอาเลยเราดูสภาพรถเขาโอเคเราทีแรกเราคุยกันลอยๆเราก็คิดว่าเขาพูดเล่นบอกพี่เอาเลยขับมาเลยองค์ไหนก็อันไหนได้ให้หยิบไปองค์นึงเดี๋ยวผมให้องค์นึงเขาก็เอามาจอดเลยที่ร้านจอดเลยเป็น Honda Civic เราก็เขาคือเขาเนี่ยเขาเล็งท้าไว้แล้วเราก็เอาให้เหมือนกับการซื้อใจองเดียวองเดียวพอผ่านไปอีกอาทิตย์นึงเอามาอีกคันนึงเอามาอีกโตโยต้าเป็นโตโยต้าโคโรนาเอามาแลกอีกซึ่งเราก็บอกอ่ะโอเคได้เราก็แลกได้เราก็บอกเฮ้ยมันจริงนี่นายตำนานพระรถใช่เราเจอด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่คันเดียวคือสองคันเราก็บอกโอ้ต่อไปนะมันใช้ได้ต่อไปมันแลกบ้านแลกที่แลกรายได้นี่นะเราก็เลยบอกว่าลูกค้าบอกว่าถ้าใครมีบ้านเก่ามีที่เก่าที่แบบว่าไม่ได้อยากขายอยากขายหรือว่าไม่ได้ทำประโยชน์ธุระอะไรแต่อยากได้พระองค์ราคาสูงๆที่ไม่มีเงินใช้ที่ไม่มีเงินพอซื้อคือเขาปล่อยที่ไม่ได้เขาปล่อยที่ไม่ได้เอามาแลกเอามาแลกเอามาคุยกันมาแลกกันได้ครับได้เลยที่ผืนแรกที่ไหนที่ผืนแรกอ่ะที่ผืนแรกนี่น่าจะเป็นที่พิษณุโลกแรกไม่กี่องค์ไม่กี่องค์นะได้มากี่ไร่สองไร่กว่าฮะแรกที่ใช่จากแรกที่เป็นเพิ่มพัฒนาเป็นอะไรอีกก็เป็นบ้านเก่าบ้านเก่าของเก่าอะไรทั้งหมดที่เป็นของเก่าของสะสมที่เป็นของเก่าเอามาแสดงรู้ใช่เราตีราคาผิดไหมเราตีราคาผิดคือเราต้องดูตีให้สมกับพระราคา5หลัก6หลัก7หลักที่ของพี่ก็ประมาณเราก็ให้เขาประเมินราคาเขากี่หลักแล้วก็ดูกันแล้วสมกันก็โอเคแค่นั้นเองต่อรองกันนานไหมเหมือนรถไหมไม่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 ก็คืออันนี้มันถ้าเราพอใจถ้าบางครั้งเขาเสนอในสิ่งที่เราไม่ชอบมาเราก็บอกว่าอันนี้ยังก่อนพี่อันนี้ยังก่อนมีหลายอย่างไม่ต้องเป็นอาวุธปงอาวุธปืนอะไรเขาไปเอามาแลกเยอะแยะของสะสมหมดแลกได้หมดแลกได้หมดเราเอาของที่แลกไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ไปเปลี่ยนเงินด้วยบางส่วนก็เก็บสะสมไว้บ้างทุกวันนี้บางของบางอย่างก็ยังอยู่คือเรามีทางไปต่อเรามีทางไปต่อแน่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปเราก็เก็บไว้ต่อมันได้กําไรมั้ยถามว่ามันได้กําไรมั้ยมันได้กําไรคือได้กําไรมากกว่าที่พระหรือมันได้มากกว่ามันได้กําไร2อย่างมีความสุขทางใจ12กําไรก็คือเราได้มีการพัฒนาของเราว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรกันส่วนเรื่องเงินเนี่ยเราได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะไอ้นี่มันเป็นส่วนกําไรที่เหนือกําไรเราจะเรียกว่ากําไรเหนือกําไรดีกว่ากําไรเหนือกําไรใช่คือพระกับของที่เราแลกมาเนี่ยของที่แลกมาเนี่ยสูงกว่าพระบางอย่างสูงกว่าเยอะเลยจริงล่าสุดเนี่ยที่จะเอามาให้เนี่ยคือสมเด็จองค์หนึ่งองค์แรกที่30ไร่พระสมเด็จองค์หนึ่งแรกที่30ไร่ที่พิษณุโลกเหมือนกันจะไปแลกมายังก็เนี่ยก็นัดเรียบร้อยแล้วแต่ตอนช่วงนี้ก็คือติดโควิดไปไม่ได้พื้นที่สีแดง
นี่คือเหตุผลไม่งั้นผมวันนี้ผมอยู่ที่ไม่ว่างไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วผมไม่มีเวลามานั่งเยอะผมต้องไปวิ่งทั้งนู้นทั้งนี้เรื่องนี่นะครับพระตำนานพระแรกได้พระสมเด็จแรกทุกอย่างสมเด็จแรกได้ทุกอย่างนอกจากสมเด็จแล้วมีพระอื่นแรกได้พระอื่นก็แรกได้ที่ความพอใจครับคือเข้ามาคุยได้ถ้าถูกใจองค์ไหนก็เราเนี่ยคุยก็ได้หมดเฮ้ยถ้าเผื่อเขาบอกขอคืนอ่ะก็ขอคืนของคุณก็ยังอยู่ก็จะคืนเป็นของหรือจะคืนเป็นเงินก็คุยกันได้หมดแต่ส่วนมากเราเจอลูกค้าที่เราอยู่กับเรามาเป็น10ปีเนี่ยส่วนมากไม่มีคืนไม่มีคืนมีแต่หาเพิ่มมีแต่เอาที่ดินเอาทรัพย์สมบัติมาแลกแล้วก็หาพระเพิ่มเขาก็ไปทำธุรกิจเขาก็เจริญงอกงามร่ำรวยขึ้นไปประเดิมครับพอแลกพระเอาพระที่ดินมาแลกพระรถแล้วมีไหมว่าพอเขามีเงินเขาเอาพระเงินเอาเงินมาแลกก็มีนะมีมาถ่ายของเอาไปคืนเงี้ยมีก็มีเยอะเพราะถ้าเราตั้งราคาพระไว้สมมติว่าองค์เนี้ยนะล้านหนึ่งแล้วก็เอาที่มาให้วันหนึ่งที่มันอาจจะเพิ่มราคามากกว่าเขาก็อยากจะได้ที่คืนเขาก็บอกว่าเอาเงินล้านหนึ่งมาให้ก็ได้เราได้หมดคือเราเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเราเปิดทุกช่องทางการขายทุกช่องทางการขายแล้วก็เราก็เฟรนลี่กับลูกค้าด้วยเราสนิทหรือว่าเราจะคุยกับลูกค้ารู้เรื่องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าคือส่วนมากจะไม่เจอเลยไม่เจอเลยมีคนจะเอาเบนมาแลกไหมมีเฮ้ยมีมีเหรอแต่มันไม่สมกับราคาครับเพราะเบนเนี่ยมันเขาใช้มาแล้วงาน 4-5 ปีแล้วราคามันก็เหลือประมาณ 4-5 แสนไม่เอาพระองค์นึง2ล้านกว่าเราก็ไม่เอาเราบอกมันเก่าไปคือที่บ้านนะ5คันแล้วมันไม่มีที่จอดเราก็บอกเขาไปว่าอย่างเงี้ยเราก็ปฏิเสธบอกพี่ป๋ามันไม่มีที่จอดนะที่บ้านไม่เดี๋ยวว่าเราไม่เอานะป๋าเราไม่มีที่จอดแต่ถ้ามาป้ายแดงหรือว่าวิ่งมาตั้งหมื่นกว่าโลอะไรเงี้ยตัวใหม่ๆเงี้ยพอมีที่จอดพอมีที่จอดพอจะดันคันเก่าออกไปจอดข้างนอกได้ทุกวันนี้ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ยังเปิดโอกาสตรงนี้อยู่ให้ทุกคนได้เพราะทุกคนบางคนเขาไม่มีเงินสดสภาพกระแสเงินสดเขามีแต่เขามีของเยอะมากเราไม่หลายคันมีที่ดินมีบ้านหลายหลังมีที่หลายหลังมีเท้าเขาเคยมีคนเอาเท้าเขามาให้ผมตั้งสองหลังได้พระแต่ผมไม่เอาเพราะเท้าเขาเราไปดูแล้วสภาพมันหนึ่งไม่สมควรกับแรกใช่เพราะหนึ่งมันต้องไปปรับปรุงเยอะลงทุนเป็นล้านอย่างเงี้ยแล้วเพื่อจะให้มันขายได้หรือให้มันค่าเช่าถูกๆเดือนละไม่กี่พันเราลงทุนไม่คุ้มเราก็ไม่เอาคือแลกได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะรับแลกทุกที่ต้องดูศักยภาพในการพัฒนาไปทางไหนใช่ก็คือแบบว่าดูแล้วมันมีโอกาสไปต่อได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคนี่นะครับตำนานพระแลกสมบัติแลกรถมีอยู่จริงมีอยู่จริงในยุคปัจจุบันนี้หนุ่มแฟชั่นยังแลกอยู่ยังแลกอยู่หนุ่มครับร้านหนุ่มอยู่ตรงไหนของประเทศนี้อยู่ในห้างแฟชั่นไอแลนด์ลามินทาครับชั้น2ฝั่งบิ๊กซีใครจะเอาที่ดินเอารถบ้านเก่ารถเก่าปืนอื่นเก่าของเก่าทั้งหมดที่ดูว่ามีมูลค่ามาคุยกันได้ยกเว้นเมียเก่าเดี๋ยวหายง่ายเมียเก่าไม่รับแรกครับเมียเก่าไม่รับแรกเขาบอกว่ารับแรกแถมพระด้วยไงไม่คืออยู่วงการพระนะครับเล่นพระให้สนุกมีความสุขใช่คุยกันเรื่องความสุขไม่อย่าไปซีเรียสไม่ซีเรียสครับมีแต่วงการพระไม่มีเรื่องทุกข์เลยมีแต่ถ้าคุยกันแบบว่าเปิดๆแต่ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเล้นเนี่ยเราจะคุยกันง่ายและสนุกแล้วเราก็จะมีความสุขในการที่เราเล่นพักร่วมกันแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ